ินแดนทองไทยต้องสู้สู้ใจขาดไม่ให้ใครครองเลือกไทยเราต้องตะโกนให้กล้องสวัสดีครับพี่น้องครับถ้าเป็นบางคนก็บอกพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเสียงยังสบายดีกันอยู่นะถึงแม้ว่ารัฐบาลอีปูหน้าด้านมันจะยังคงอยู่เราก็ยังอยู่ต่อสู้ใช่ไหมพี่น้องครับวันก่อนเนี่ยคือเมื่อวานเนี่ยสยามประชาภิวัตน์คือกลุ่มนักวิชาการนะซึ่งเรารวมตัวกันขับเคลื่อนกันเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยเราได้มีข้อเสนอเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทยซึ่งในโอกาสต่อไปเนี่ยผมจะได้นำเสนอต่อพี่น้องที่นี่วันก่อนได้มีการเสนอเรื่องโครงสร้างการปฏิรูประบบการเมืองกับพี่น้องมวลมหาประชาชนที่อโศกนะฮะได้นำเสนอไปครั้งหนึ่งแต่ยังไม่ได้พูดคุยกับพี่น้องในเวทีต่างๆวันนี้มารวมกันที่นี่ก็เป็นโอกาสดีครับในโอกาสต่อไปก็คงจะเสนอรูปแบบของการปฏิรูปประเทศพี่น้องอยากได้ไหมครับอยากได้ไหมฮะโครงการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองต้องการไหมครับเพราะว่าถ้ามีการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองไงรัฐบาลแบบอีปูเนี่ยมันไม่มีโอกาสได้เข้ามานะพี่น้องเอาไหมทีนี้ไอ้ที่การรักษาการของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะก็ได้มีแถลงการของกลุ่มสยามประชาภิวัตน์แถลงการเรื่องการสิ้นสภาพของยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะฮะเพราะว่าความแตกแยกทางการเมืองปัจจุบันมันขยับเข้าสู่ภาวะที่อีกฝ่ายหนึ่งพยายามก่อให้เกิดภาวะสงครามเกิดขึ้นและกลุ่มสยามประชาภิวัตน์ก็ได้เหตุผล3ข้อเมื่อวานนี้อาจารย์ทวีศักดิ์สุสกวาจินท่านได้มาแถลงต่อพี่น้องที่นี่นะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาขยายความฮะขยายความในเหตุผลของการที่กลุ่มสยามประชาภิวัตน์ให้เหตุผลการสิ้นสภาพของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เหตุผล3ประการนั้นมีเรื่องอะไรบ้างเหตุผลข้อแรกก็คือความล้มเหลวในการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นความล้มเหลวในการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นจากรัฐบาลครับไม่ได้เกิดจากกกต.ก็เพราะว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2557เนี่ยไม่สามารถนำไปสู่การเปิดสภาได้เพราะว่ามีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ครบจำนวน 95% ซึ่งการไม่ครบจำนวน 95% นั้นมันเกิดจากอะไรเกิดจากการที่ในหลายเขตเลือกตั้งไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งได้เพราะพี่น้องมีฉันทามติร่วมกันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ชอบธรรมใช่ไหมพี่น้องและการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่จะเป็นการฟอกตัวรัฐบาลพลราชให้กลับมามีอำนาจอีกใช่ไหมครับฉันทานุมัติของพี่น้องจึงให้มีการกระทำที่ทำให้การสมัครรับเลือกตั้งนั้นเกิดขึ้นไม่ได้แล้วก็เกิดการโนโหวตเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากกว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มาใช้สิทธิ์เสียอีกเพราะนั้นโดยฉันทานุมัติที่เกิดขึ้นแบบนี้มันเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วล่ะครับว่ามันเลือกไปก็ไม่สามารถที่จะได้ส.ส.เลือกไปก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ดังนั้นกลุ่มจึงเห็นว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมามันเป็นการเลือกตั้งที่ล้มเหลวเหตุผลของการเลือกตั้งที่ล้มเหลวไม่ได้เกิดจากกกต.หรือไม่ได้เกิดจากพี่น้องเกิดจากรัฐบาลซึ่งกล่าวอ้างประชาธิปไตยแต่ไม่ฟังเสียงมวลมหาประชาชนซึ่งเป็นประชาชนคนไทยจำนวนมากเพราะนั้นในรัฐบาลชุดนี้จะกล่าวอ้างว่าดิฉันเป็นประชาธิปไตยจะตายในสนามประชาธิปไตยมึงคงได้ตายจริงแต่การตายของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยมันเกิดจากการที่ตัวเองก่อเหตุเกิดขึ้นก็เพราะเหตุของการที่ทำให้สู่การเลือกตั้งนั้นเกิดจากเหตุที่คุณเสนอพระราชบัญญัติการนิรโทษกรรมให้กับพี่น้องพวกพ้องและพี่ชายตัวเองรวมทั้งตัวเองใช่ไหมครับเกิดจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญจนกระทั่งศาลรัฐธรรมนูญ
มีคำวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศตามมาตรา68ของรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับแล้วก็เกิดจากการกระทำทั้งหลายที่ไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่อีกหลายประการเช่นการกู้เงิน2ล้านล้านซึ่งศาลจะวินิจฉัยในวันที่12ที่จะถึงนี้ด้วยนั่นคือสาเหตุของการใช้อำนาจโดยไม่ชอบและนำไปสู่การยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งกกต.ก็เคยเสนอแล้วเสนออีกให้รัฐบาลชุดนี้เลื่อนวันเลือกตั้งออกไปแต่รัฐบาลชุดนี้กล่าวอ้างว่าเลื่อนวันเลือกตั้งไม่ได้อ้างว่าวันเลือกตั้งนั้นเลื่อนไม่ได้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยวันเลือกตั้งนั้นมันเลื่อนได้ผมเคยพูดกับพี่น้องหลายครั้งใช่ไหมครับว่าวันเลือกตั้งเนี่ยเลื่อนได้ใช่ไหมแต่รัฐบาลชุดนี้ก็ไม่เลื่อนจนกระทั่งกกต.เขานำเรื่องเสนอศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา214ของรัฐธรรมนูญเรื่องของความขัดแย้งระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญคือกกต.กับคณะรัฐมนตรีในเรื่องของการกำหนดวันเลือกตั้งตามพระราชกำหนดให้มีการเลือกตั้งศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยว่าวันเลือกตั้งนั้นเลื่อนได้แล้วก็วินิจฉัยอีกว่าให้ประธานกกต.ไปหารือกับนายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการออกพระราชกำหนดเลื่อนวันเลือกตั้งต่อไปก็หมายความว่าศาลรัฐธรรมนูญบอกก็เลื่อนได้แต่รัฐบาลก็ยังทำหน้าซื่อบื้อเหมือนยีปูยืนทำหน้างงอยู่แล้วบอกอีฉันมาจากประชาธิปไตยอ่ะว่าวันเลือกตั้งเลื่อนไม่ได้นะทั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยแล้วแต่ผมไม่แปลกใจแล้วเพราะรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมันเป็นรัฐบาลที่ไม่เคยยอมรับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเลยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาสำหรับไอ้รัฐบาลเฮงซวยชุดนี้ทีนี้เมื่อวันเลือกตั้งมันเลื่อนได้แล้วมันไม่เลื่อนวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมันมีประการเดียวที่จะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้ดำเนินการไปได้และไม่เป็นโมฆะคือไม่เป็นการเลือกตั้งที่ขัดต่อหลักการเลือกตั้งทั่วไปที่ต้องทำภายในกำหนดระยะเวลาเดียวกันก็คือต้องเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปในเวลาที่เหมาะสมซึ่งพวกเราพี่น้องมวลมหาประชาชนไม่ได้ปฏิเสธการเลือกตั้งใช่ไหมครับแต่ปฏิเสธการฟอกตัวของรัฐบาลทรราชและการไม่ยินยอมให้มีการปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งถูกต้องไหมพี่น้องแล้วเราก็เสนอเงื่อนไขด้วยใช่ไหมพี่น้องว่าก่อนที่จะปฏิรูปประเทศคุณควรจะออกไปซะก่อนเพราะคุณคือตัวปัญหาที่ทำให้การปฏิรูปประเทศทำไม่ได้ใช่ไหมพี่น้องรัฐบาลชุดนี้ก็ไม่ยินยอมแล้วทำให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นทั้งที่รู้ว่าประชาชนไม่ยินยอมพร้อมใจและมีฉันทานุมัติร่วมกันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ชอบเพราะนั้นความล้มเหลวที่เกิดขึ้นก็เกิดจากการที่รัฐบาลมีเกมทางการเมืองที่รู้อยู่แล้วว่าถ้าการเลือกตั้งครั้งนี้จัดไม่เสร็จสิ้นตนจะอาศัยข้อกฎหมายในการรักษาการอยู่เป็นระยะเวลานานๆถูกต้องไหมพี่น้องเพราะคิดว่าตนจะรักษาการได้นานแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เพราะความล้มเหลวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความผิดของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ไม่ฟังเสียงประชาชนและไม่ฟังเสียงของคณะกรรมการการเลือกตั้งนี่คือเหตุผลข้อที่หนึ่งที่ทำให้กลุ่มสยามประชาภิวัตน์ว่าเพราะการเลือกตั้งที่ล้มเหลวและเกิดจากรัฐบาลและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลรัฐธรรมนูญจึงเป็นเรื่องที่ทำให้รัฐบาลนั้นสิ้นสภาพด้วยเหตุผลข้อที่หนึ่งเหตุผลข้อที่สองที่สิ้นสภาพก็คือว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันขาดแล้วครับไม่สามารถบริหารประเทศได้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของชาวนาได้ทำให้เกิดปัญหาในโครงการรับจำนำข้าวจนกระทั่งชาวนานั้นต้องฆ่าตัวตายเป็นจำนวนมากแล้วนี่ก็จะแก้ปัญหาซึ่งผิดกฎหมายอีกโดยผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์พี่น้องทราบแล้วใช่ไหมเขาจะตั้งกองทุนมาช่วยเหลือชาวนาพี่น้องทราบหรือเปล่าพี่น้องคิดว่าไอ้ผู้บริหารธกส.ซึ่งมันไม่มีปัญญาหาเงินมาจ่ายชาวนามันจะมีปัญญาช่วยเหลือชาวนาไหมพี่น้องและธกส.ที่ผ่านมาเป็นธนาคารที่เกษตรกรทุกคนต่างรู้ดีว่าเป็นธนาคารที่ตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแต่ไอ้สิ่งที่ปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้เป็นเวลานานก็คือการขูดรีดเกษตรกรใช่ไหมครับพี่น้อง
และไอ้ผู้บริหารเหล่านี้มันจะมีสติปัญญาอย่างไรมาตั้งกองทุนช่วยเหลือชาวนาฮะมันก็เกิดจากความคิดของรัฐบาลที่กระทำผ่านธ.ก.ส.นั่นแหละการตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือแล้วก็เรียกร้องให้รัฐวิสาหกิจต่างๆนำเงินมาบริจาคให้เพื่อนำไปจ่ายหนี้ให้กับชาวนาก็คือจ่ายหนี้ในโครงการจำนำข้าวใช่ไหมพี่น้องมันคือการผันแปรนโยบายทางการเงินโดยการโยกเงินจากรัฐวิสาหกิจต่างๆเอามาจ่ายโครงการจำนำข้าวโดยไม่ผ่านกระบวนการทางงบประมาณที่ถูกต้องระวังให้ดีนะครับผู้บริหารธ.ก.ส.ที่ทำตามนโยบายแบบนี้คุณกำลังทำการขัดมาตรา169ของรัฐธรรมนูญก็คือการที่ไปจัดตั้งกองทุนใช้เงินโดยไม่ผ่านกระบวนการทางกฎหมายคือไม่ผ่านกฎหมายที่กำหนดให้อำนาจไว้ในวิธีการงบประมาณแล้วก็ขัดต่อกฎหมายเงินคงคลังมาตรา12ที่บอกว่าการจัดตั้งกองทุนเพื่อดำเนินกิจการใดๆต้องมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติให้ทำได้นี่คุณกำลังเอาเงินจากรัฐซึ่งอยู่ในมือของรัฐวิสาหกิจมาตั้งกองทุนโดยขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเงินคงคลังระวังไว้ให้ดีนะผู้บริหารธ.ก.ส.เตรียมตัวรับผิดได้ถ้าเงินจำนวนนั้นมันหายไปแม้แต่บาทเดียวเตรียมเอาคืนจากบรรดาผู้บริหารธ.ก.ส.ได้เลยไอ้ความล้มเหลวแบบนี้จนกระทั่งทำกฎผิดกฎหมายแบบนี้ตลอดเวลาทำให้เกิดปัญหากับชาวนาจำนวนมากมันคือเหตุผลในการสิ้นสภาพไม่รู้ว่าขณะนี้นายกรัฐมนตรีอีปูมันไปมุดรูอยู่ที่ไหนทำตัวเหมือนขอมดำดินเหลือปูดำสำหรับดำนาอยู่ไม่ทราบมันบริหารอยู่ในรูได้ยังไงมันทำไม่ได้ใช่ไหมพี่น้องออกมาเผชิญหน้าพี่น้องประชาชนแล้วประกาศลาออกจากตำแหน่งยังจะดูมีศักดิ์ศรีดีกว่าไม่ต้องเอาอะไรดูพี่สาวตัวเองเป็นตัวอย่างใช่ไหมเนาะใช่ไหมพี่น้องเยาวเล่ชินวัตรอ่ะที่สละไม่ยอมรับตำแหน่งอ่ะดูเป็นตัวอย่างได้ไหมไม่ยอมรับรางวัลสตรีดีเด่นนะโดยให้เหตุผลอันแหมเรียกอะไรดีเหตุผลที่พี่น้องชาวบ้านเขาเรียกว่ามันตอแหลพอๆกันเนี่ยนะก็คือว่าเพื่อแก้ไขปัญหาความแตกแยกและให้เกิดการปลองดองในสังคมดิฉันจึงยอมสละไม่รับรางวัลสตรีดีเด่นแห่งชาติ จริงๆแล้วผมไม่แน่ใจว่าแกยอมเพื่อเกิดการปลองดองขึ้นในสังคมหรือกลัวว่ายิ่งรับไปไอภูมิหลังมันจะออกมาเรื่อยๆต่างหากถูกต้องไหมพี่น้องแต่เอาละก็ยังดีที่ยอมสละเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมไม่รับรางวัลสตรีดีเด่นพี่น้องสาวก็ควรจะสละผลประโยชน์ของตัวเองเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมเหมือนกันนะด้วยการลาออกจากนายกรัฐมนตรีซะและเปิดทางให้พวกเราปฏิรูปประเทศไทยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเหตุผลที่สยามประชาภิวัตน์ให้ในข้อที่2ก็คือว่าเมื่อรัฐบาลมันบริหารไม่ได้และปัจจุบันบรรดาข้าราชการทั้งหลายจำนวนมากก็ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหน่วยงานทั้งหลายปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เป็นจำนวนมากรัฐบาลชุดนี้คือรัฐบาลที่ล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินแต่เหตุผลอันนี้ก็เป็นเหตุผลประกอบอันหนึ่งซึ่งเหตุผลที่ทำให้รัฐบาลสิ้นสภาพก็คือเหตุผลข้อที่3คือรัฐบาลชุดนี้มีองคาพยพและมีองค์ประกอบของคนที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญกล่าวง่ายๆคือเป็นกบฏต่อแผ่นดินนั่นเองรัฐบาลชุดนี้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปปลุกปั่นประชาชนพูดถึงการแบ่งแยกดินแดนอยู่มีรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ที่ชื่อว่าไอ้เต้นไปยอมรับเรื่องของการแบ่งแยกประเทศอยู่มีนักการเมืองซึ่งไปจัดตั้งกองกำลังอยู่เช่นรองเลขานิการนายกฝ่ายการเมืองคือสุพรอัฏฐาวงศ์ก็ไปตั้งกองกำลังอยู่ในภาคอีสานเพื่อจะมาต่อสู้เพื่อแบ่งแยกประเทศและบรรดามวลชนคนเสื้อแดงซึ่งเป็นแกนนำในพรรคการเมืองของรัฐบาลก็ประกาศที่จะแบ่งแยกเป็นประเทศอีสานล้านนา